แมลงตัวร้ายเฝ้ารอคอยอยู่บนใบหญ้ายื่นขาหน้าออกมาพร้อมที่จะคว้าเหยื่อที่ไม่รู้อีโนอิเนตัวต่อไปถ้าคุณเห็นมันคุณคงคิดว่ามันเป็นกรรมการที่ทำท่าทัชดาวน์แต่เปล่าเห็บตัวนี้กำลังทำภารกิจอยู่แต่ไม่ใช่ภารกิจจริงๆนะผมหมายถึงมันกำลังนั่งรออาหารกลางวันในท่าแห่งชัยชนะที่เรียกว่าการทำภารกิจในโลกของเห็บจริงๆต่างหากแต่เราจะกลับไปดูเจ้าตัวหน้าขนลุกกันก่อนเอ้าเพลงมาตอนนี้มันได้กลิ่นและกำลังค้นหาไปรอบๆพื้นที่เจ้าตัวร้ายตัวนี้กำลังหิวและกำลังรอให้คุณเข้ามาใกล้อีกนิดเดียวอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วและสำเร็จคุณตกเป็นเหยื่อการซุ่มโจมตีของปรสิตตัวนี้แล้วมันก็คลานขึ้นมาบนขากางเกงของคุณแล้วเห็บไม่ได้เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในป่าเท่านั้นแต่มันมีอยู่ทุกที่ในสวนสาธารณะในเมืองหรือสนามแถวชานเมืองที่สวยงามของคุณแต่คุณไม่น่าจะเห็นมันไต่อยู่บนกำแพงของคุณหรอกนะผมหมายถึงโดยปกติแล้วเหมือนกับเจ้าตัวเล็กตรงนั้นใช่เขานั่นแหละซูมเข้าไปดูสิผมว่ามันดูเหมือนเห็บนะไม่ลองซูมเข้าไปใกล้ๆสิคอยมองเห็นหน่อยเห็นไหมนี่ไม่ใช่เห็บแต่มันคือแมงมุมปูสายพันธุ์ซิสทาคัสแน่นอนเนื่องจากแมงมุมปูมีทุกสีและทุกขนาดอ๋อคุณรอดูอยู่เหรอตอนนี้เจ้าตัวน้อยนี้มีสีน้ำตาลสังเกตได้ง่ายๆจากขาทั้ง4ข้างที่ยาวกว่าขาหน้าที่ยาวกว่าที่ด้านหน้าและขาหลังทั้ง4ที่สั้นกว่ามันเหมือนปูใช่ไหมล่ะคุณก็คิดเหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งชื่อนี้แต่จริงๆแล้วมาจากท่าทางการเคลื่อนไหวที่ทำให้มันได้รับฉายานี้เพราะพวกมันเดินเอียงไปด้านข้างเหมือนปูบนชายหาดยังไงล่ะจากระยะไกลมันดูเหมือนเห็บแต่ถ้ามองใกล้ๆแล้วไม่เหมือนเลยสักนิดร่างกายของแมงมุมปูแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนแมงมุมทั่วไปหรือที่เรียกกันในแวดวงวิทยาศาสตร์ว่าอารัชนิดาที่วิ่งคาบรองเท้าผมไปเร็วจัดโอเคส่วนที่2ผมแต่งขึ้นมาเองแหละเมื่อมองเห็บในระยะใกล้มากๆคุณจะสังเกตเห็นว่าร่างกายของมันเป็นเพียงชิ้นส่วนแบนทึบชิ้นเดียวก็เป็นแบนก่อนกินมื้อกลางวันนะแถมมันยังมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมนิดหน่อยด้วยตอนนี้คว้าแว่นขยายแล้วมองเข้าไปใกล้ๆผมขอท้าคุณเลยคุณจะเห็นแมงมุมปูมี8ตาแต่เห็บไม่มีเลยจำไว้ว่าพวกมันมองเห็นโลกด้วยการดมกลิ่นด้วยเท้าแปลกใช่ไหมล่ะเห็บเป็นปรสิตแง่อยู่แล้วพวกมันดูดเลือดเราและสัตว์อื่นๆเหมือนเราเป็นกล่องน้ำผลไม้เดินได้แต่แมงมุมปูไม่สนใจเลือดของคุณแต่อาหารของมันคือแมลงในบ้านของคุณดังนั้นถ้าคุณเห็นแมลงพวกนี้มากขึ้นแสดงว่าอาหารกลางวันของพวกมันเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณแล้วเพราะงั้นอย่าโกรธไปแล้วกันถ้าพวกมันกลายเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญพวกมันก็แค่มาอยู่ในที่ที่มีอาหารเท่านั้นเองและอย่าหยาบคายกับพวกมันเช่นไปบี้พวกมันเข้าล่าแมงมุมปูก็แค่พยายามทำให้บ้านของคุณสะอาดต่างหากพวกมันล่าแมงมุมเป็นอาหารดังนั้นพวกมันจึงออกไปจับแมลงมากินโดยไม่ต้องรอคอยให้ใยแมงมุมทำงานทุกอย่างอย่างอดทนใช่ผมกำลังมองหาเจ้าแมงมุมแม่ไม้ดำโอเคนั้นไม่ถูกทั้งหมดแมงมุมปูเหมือนเห็บตรงที่รอให้มื้อกลางวันเข้ามาใกล้พอจากนั้นพวกมันจะใช้ขาหน้ายาวๆจับอาหารขึ้นมาแล้วก็งำงำงำและนั่นคือเหตุผลที่พวกมันมีหลายสีตัวที่มีสีสันสดใสซุ่มโจมตีในดอกไม้และผลไม้ที่สีสดใสส่วนตัวสีน้ำตาลกลมกลืนกับกิ่งไม้และใบไม้ได้ดีกว่าและแมงมุมปูสร้างใยแมงมุมได้แต่ไม่ได้ทอเป็นตะข่ายพวกมันใช้ตะขอเกี่ยวในตัวเพื่อไปไหนมาไหนแล้วก็มาถึงคำถามล้านดอลล่าพวกมันสวมหมวกแฟนซีหรือเปล่าไม่ผมหมายถึงว่าแมงมุมปูมีพิษหรือเปล่ามีแน่นอนแต่ชิ้นส่วนปากเล็กๆของพวกมันไม่สามารถกัดทะลุผ่านผิวหนังของคุณหรือสัตว์เลี้ยงของคุณได้เพราะงั้นสบายใจได้เลยตอนนี้พูดถึงลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาได้แมงมุมปูยักษ์มันยังมีอีกชื่อที่เป็นที่รู้จักมากกว่านั่นคือแมงมุมพเนจรและเจ้าตัวนี้มีขนาดใหญ่มากอีแถมว่องไวอีกตั้งหากเอ้ยปากของมันสามารถกัดทะลุผ่านผิวหนังของคุณได้ดังนั้นอย่าแตะต้องมันเข้าล่ะแค่วิ่งหนีไปเลยจะดีกว่าตอนนี้เมื่อธรรมชาติสร้างแมลงชนิดนี้ขึ้นมาธรรมชาติก็เลยคิดว่าสร้างผีเสื้อที่มีหัวจระเข้ติดอยู่ดีกว่าโหแถมทำให้ดูเหมือนถั่วลิสงด้วยเสร็จเรียบร้อยนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกมันว่าฟาวกอราและเทอร์มาเรียแต่หัวถั่วฟังดูดีกว่าอีกแมงวันโคมไฟหัวถั่วนี้มีขนาดใหญ่และเช่นเดียวกับสกังมันรู้วิธีฉีดกลิ่นเหม็นเพื่อไล่ศัตรูออกไปตาปลอมที่น่ากลัวบนปีกพวกนั้นก็ใช้ได้ผลด้วยผู้แข็งแกร่งที่สุดอยู่รอดในป่าแต่ถ้าคุณตัวเล็กและไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยล่ะทางเลือกที่1หลบซ่อนไปตลอดชีวิตทางเลือกที่2แกล้งเป็นสัตว์ที่ร้ายที่สุดในป่าแล้วให้ทุกคนได้กลัวคุณหนอนผีเสื้อของผีเสื้อม็อดเหยี่ยวช้างเลือกข้อที่2หน้าตลกที่มันไม่คล้ายกับช้างหรือเหยี่ยวเลยถ้าศัตรูปรากฏตัวขึ้นเจ้าตัวนี้ก็จะเข้าโหมดงู
หนอนผีเสื้อจะหดหัวของมันเข้าหาตัวเหมือนเต่าซึ่งทำให้ตัวพองขึ้นและดูเหมือนหัวงูมีตาปลอมและทุกอย่างเหมือนงูเลยโอ้โหอลังการงานสร้างมันส่ายตัวไปมาซ้ายขวาเหมือนงูสัตว์ที่กำลังจะฮุบมันขึ้นก็คิดขึ้นมาก่อนว่าโอ้โอ้เพ่นนี้ดีกว่าเราแล้วเรากลับมาที่แมงมุมแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทุกตัวที่ดูเหมือนฝันร้ายเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาวายเพื่อค้นหาแมงมุมหน้ายิ้มกันใบหน้าที่แท้จริงของมันอาจไม่ดูร่าเริงเป็นพิเศษสำหรับแมงมุมแต่ลวดลายที่ด้านหลังดูจะดีใจที่ได้พบคุณเรื่องสนุกสนุกและนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ก็คือลวดลายอาจเปลี่ยนไปตามอาหารของแมงมุมผมยอมจ่ายเงินเพื่อดูว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงเมื่อกินอะไรเผ็ดๆโอ้โหระวังแตนยักษ์กำลังมาทางนี้ไม่หรอกล้อเล่นนะมันก็แค่ปรมาจารย์ด้านการปลอมตัวอีกชนิดหนึ่งนี่คือผีเสื้อมอสแตนไม่ต้องห่วงเพราะมันไม่มีเหล็กในและแมลงชนิดนี้ยังเรียนรู้ที่จะเรียนแบบการเคลื่อนไหวตามแตนซึ่งเป็นไอดอลของมันอีกด้วยมันบินด้วยการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วส่วนแมลงกินใบไม้ทุกอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วมันเดินและดูเหมือนใบไม้ของต้นไม้แถมมีเหมือนสุดๆอีกด้วยถึงขั้นมีจุดสีน้ำตาลรอบๆขนจนดูเหมือนใบไม้แห้งและไข่ของมันดูเหมือนเมล็ดพืชด้วยปลอมตัวเก่งมากแต่ฮูสตันเรามีปัญหาแล้วล่ะดวงชนิดนี้ต้องอยู่นิ่งๆเกือบตลอดชีวิตเกาะอยู่ตรงนั้นเพื่อรอมื้อกลางวันผ่านมาและหวังว่าศัตรูของพวกมันจะมองไม่เห็นและนี่คือส่วนที่เจ๋งที่สุดถ้ามันอยากเคลื่อนที่บ้างมันจะเริ่มเต้นเหมือนใบไม้ที่พัดไปมาในสายลมตะกะแตนตำข้าวผียังเรียนแบบใบไม้ได้อย่างเพอร์เฟกต์เจ้าแมลงตัวนี้เท่านั้นที่เข้ากับฤดูใบไม้ร่วงเพราะมันเหมือนใบไม้ยับยู่ยี่สีน้ำตาลที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ตะกะแตนตำข้าวผียังมีลำตัวที่ผอมและสีของมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่อยู่ถัดจากต้นไม้และมีเงาอยู่ข้างใต้มากน้อยแค่ไหนเมื่อแมลงตัวนี้ซ่อนตัวการหาตัวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยบางทีคุณอาจชอบอะไรที่เป็นกิ่งก้านมากกว่านี้งั้นผมขอเสนอตะกะแตนกิ่งไม้แมลงชนิดนี้อาศัยอยู่บนต้นไม้และแทบไม่เคลื่อนไหวคุณคงกำลังคิดว่าใช่ฉันเคยเห็นเจ้าตัวนี้ในสวนหลังบ้านของฉันดีใจใหญ่เลยโอเคแต่คุณเคยเห็นตะกะแตนกิ่งไม้กาแกนตัวไหมตัวที่ใหญ่ที่สุดที่พบนั้นยาวเท่าหลังของคุณแมลงถึงกับได้เริ่มการลอกเลียนหนามของต้นไม้ด้วยแม้ว่าอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใบไม้ที่อยู่นิ่งๆเพราะชื่อของแมลงหนามนั้นเหมือนจะบอกว่าแตะฉันสิแล้วแกจะถูกทิ่มมาเลยเจ้าบื้อแต่มันก็ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนของมันให้ช่วยป้องกันศัตรูพวกมันรวมตัวกันและเปลี่ยนจากกิ่งไม้ที่ไม่มีหนามให้กลายเป็นหนามหน้าหวาดเสียวถ้านกที่หิวเห็นหนามสุดฉลาดนี้ก็คงตัดสินใจบินผ่านไปแน่เฮ้ใครลืมปิดประตูสู่จักรวาลคู่ขนานที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณยังอยู่บนโลกและอยู่ร่วมโลกกับเจ้าตัวนี้ถ้าคุณอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือออสเตรเลียนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าผีเสื้อกลางคืนลายเสือแต่ผมจะตั้งชื่อมันว่าเจ้าแมลงหนวดแล้วกันโดยปกติแมลงหนวดจะไม่มีลักษณะแบบนี้ตามปกติแล้วมันจะดูเหมือนผีเสื้อกลางคืนทั่วไปนั่นแหละที่มันเป็นแต่เมื่อมันพยายามหาคู่มันจะชูหนวดขนาดใหญ่2คู่จากส่วนล่างของมันหนวดที่ชูออกมาไม่มีการฉีดพิษแต่เป็นฟีโรโมนสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสารเคมีที่มีกลิ่นเหม็นซึ่งดึงดูดตัวเมียและได้ผลเฮ้ hey, แล้วแต่คนชอบนะในปี2012นักวิทยาศาสตร์ของฮาร์วาร์ดได้ค้นพบแมลงชนิดใหม่60ชนิดในป่าซูรินามสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการค้นหาคือแมลงหายากที่มีดวงตาตะกะแตนและขนสีเงินที่แปลกประหลาดแต่เขาขนานนามมันว่าแมลงขนโทรเพราะบางครั้งคุณก็เรียกมันอย่างที่เห็นหางสีเงินนั้นเป็นขี้ผึ้งที่แมลงเอาไว้ไล่ศัตรูออกไปนอกจากนี้ยังเป็นเบาะรองรับการบินขึ้นลงของแมลงเมื่อตกอีกด้วยลองนึกภาพคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ทานอาหารเช้าแล้วไปทำธุระของคุณแต่แทนที่จะใส่เสื้อผ้าคุณกลับติดขนมปังปิ้งไข่คนและเบคอนทอดไว้ที่ตัวใช่มันแปลกแต่คุณทำอะไรได้อีกระหว่างทางขึ้นรถบัสนกอาจจะโฉบลงมาคว้าตัวคุณไปโอเคเทคนิคนี้ใช้ได้กับหนอนผีเสื้อมรกตมันจะติดกลีบดอกไม้ไว้กับตัวเองและกินดอกไม้ชนิดเดียวกันนั้นตอนนี้การเปรียบเทียบก็สมเหตุสมผลแล้วเมื่อชุดดอกไม้นี้ไม่ดีหนอนผีเสื้อจะออกไปหาชุดใหม่ใช้ใยไหมติดกลีบลงบนตัวและนี่เองเป็นวงจรชีวิตของแมลงตัวเล็กๆตัวนี้ที่เล่นแต่งตัวทุกวัน